สวัสดีครับแม่ป้าเมย์สวัสดีครับมุกนี่แม่พี่เองนะส่วนนี้ป้าเมย์ครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณป้าคนที่เป็นว่าที่ลูกสะใภ้อ่ะมากินข้าวบ้านแฟนทั้งทีควรจะมาให้เร็วกว่านี้หน่อยไหมจะได้มาช่วยกันเตรียมของไม่ใช่หวังที่จะมากินอย่างเดียวดูอย่างสะใภ้ฉันสิมาช่วยงานตั้งแต่เช้าคนทานผลไม้กันก่อนได้เลยนะคะถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวหนูไปปอกเพิ่มให้ค่ะป้าเมย์ครับจริงๆไม่ใช่ความผิดของมุกหรอกครับพอดีว่าผมประชุมเสร็จช้าก็เลยมาสายครับแหมยังไม่ทันแต่งงานกันเลยนะปกป้องกันซะแล้วอ๋อแล้วนี่เธอมาบ้านคนอื่นน่ะไม่คิดจะติดไวน์มาสักขวดไหมป้าเมย์ครับเดี๋ยวผมออกไปซื้อให้นะครับมุกคุณอยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวนี่ครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นจะกลัวอะไรเหรอมุกติเธอจะซื้อไวน์ไม่ใช่เหรอรีบไปซื้อไปเถอะอยู่ได้มานั่งข้างๆแม่สิค่ะคุณแม่ขออนุญาตนะคะลองชิมผลไม้ดูฤดูเนี้ยแตงโมหวานมากเลยชุดที่เธอใส่มาเนี่ยคงแพงนะดูสิไม่แพงเท่าไหร่หรอกค่ะแค่ตัวละ1,000 กว่าบาท1,000 กว่าบาทมันก็เงินนะเธอคงใช้เงินของติไปไม่น้อยแล้วสิแก้วคนเป็นแม่อย่างเราน่ะก็ต้องช่วยลูกชายจัดการเรื่องเงินนะไม่งั้นน่ะเงินที่ลูกเราหามาอย่างยากลำบากมันก็หมดไปเพราะคนอื่นคุณป้าคะชุดนี้เนี่ยมุกไม่ได้ใช้เงินพี่อตินะคะมุกซื้อด้วยเงินตัวเองค่ะถึงจะเป็นเงินของเธอก็เหอะเราก็ไม่ควรซื้อเกิน500 บาทคนเป็นสะใภ้อ่ะมันต้องใช้เงินให้เป็นเก็บเงินให้อยู่ดูอย่างไอ้ลูกสะใภ้ฉันสิทั้งเนื้อทั้งตัวน่ะไม่เกิน200 บาทไม่เป็นไรหรอกจะไปอะไรมากมายบ้านฉันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นต่อให้มุกเขาแต่งงานกับอติเข้ามาก็ไม่จำเป็นต้องประหยัดขนาดนั้นหรอกจ้ะผ้าคลุมไหล่ฉันเนี่ยราคาเป็นหมื่นเลยนะนี่ทำไปซักให้ฉันหน่อยสิมือด้วยนะทำกับลูกสะใภ้ขนาดนั้นมันจะดีเหรอนี่แก้วลูกสะใภ้อ่ะต้องดัดตั้งแต่เป็นไม้อ่อนไม่อย่างนั้นน่ะวันดีคืนดีอ่ะมันก็คงมาถอนหงอกเราให้เนี่ยลูกสะใภ้เราอ่ะเขาก็เป็นลูกสาวของคนอื่นที่เขารักและทนุถนอมเหมือนกันทำไมเราต้องไปทำกับลูกของคนอื่นเหมือนเป็นทาสแบบนั้นด้วยล่ะนี่มุกแม่แฟนเธอเนี่ยตีมากเลยนะแล้วนี่เธอมาที่เนี่ยเธอเอาของขวัญติดไม้ติดมือมาฝากแม่แก้วบ้างหรือเปล่ามีสิคะคุณแม่คะนี่เป็นกางเกงที่พี่อติบอกว่าคุณแม่ชอบใส่มุกก็เลยซื้อมาฝากนะคะหวังว่าคุณแม่จะชอบนะคะตายละช่างเป็นคนที่เอาใจใส่ในรายละเอียดดีจริงๆเลยขอบใจมากนะยินดีค่ะ
แม่ก็มีของเตรียมไว้ให้มุกเหมือนกันนี่จ้าอันเนี้ยเป็นสมุนไพรเอาไว้บำรุงเห็นอติเขาบอกว่ามุกทำงานหนักต้องทานบำรุงเยอะๆมุกเอาไปทานนะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแม่แล้วถ้าเกิดว่าทานคนเดียวไม่หมดเนี่ยแบ่งให้ที่บ้านทานด้วยเลยได้เลยค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะมาบ้านแฟนน่ะคาบของกลับบ้านแล้วเหรอถ้าแต่งงานกันไปน่ะฉันว่าคงขนข้าวขนของจากบ้านเนี้ยไปบ้านตัวเองหมดเลยนะแก้วฉันจะบอกเธอให้นะลูกสะพายอ่ะอย่าปล่อยให้ถือเงินติดมือมากมายนักล่ะดูอย่างฉันสิที่บ้านฉันนะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนใครจะซื้อของอะไรแล้วก็ต้องบอกฉันล่วงหน้าแล้วพอซื้อของกลับมาแล้วนะก็ต้องมีใบเสร็จมายืนยันนะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะฉันไม่ให้เบิกเงินเด็ดขาดแบบนั้นมันจะไม่ดูงกไปหน่อยหรอไม่หรอกแก้วลูกชายเธอน่ะยังไม่ได้แต่งงานเธอไม่เข้าใจจ้ะไปไปกินข้าวกันดีกว่าไปกินข้าวกันดีกว่าจ้ะมุกไปกินข้าวกับแม่นะได้เลยค่ะมุกจ้ะลองทานกุ้งดูสิอันนี้แม่แกะให้เรียบร้อยละขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่แต่พอดีว่ามุกแพ้กุ้งนะคะมุกทานไม่ได้เอ้านี่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาแกะกุ้งให้กินน่ะก็รักษาน้ำใจเขาหน่อยสิกินเข้าไปคำเดียวอ่ะคงไม่ตายมั้งคุณป้าคะหนูทานไม่ได้จริงๆค่ะฉันเป็นผู้อาวุโสในที่เนี้ยถ้าเธอไม่กินถือว่าเธอไม่เคารพฉันกินเข้าไปซะทานไม่ได้จริงค่ะคุณป้าขอโทษด้วยค่ะฉันบอกให้กินก็กินสิทานไม่ได้จริงค่ะคุณป้าหนูขอโทษด้วยค่ะนี่แกหน้าดียังไงอ่ะมาโยนซ่อมใส่หน้าฉันไรเหมือนกันขอโทษค่ะคุณป้าคือหนูไม่ได้ตั้งใจอะค่ะขอโทษจริงนะคะดูลูกสะใภ้ฉันเป็นตัวอย่างสิต่อหน้าฉันน่ะยังไม่กล้าหายใจเลยเชื่อฟังฉันทุกอย่างหนูว่าไม่ใช่เรื่องดีอะไรที่น่าอวดเลยนะคะหนูสงสารไอ้ด้วยซ้ำที่มีแม่สามีแบบนี้คุณป้าคะนี่มันปีไหนละคะทำไมมีแม่สามีแบบนี้อยู่อีกอะถ้าคุณป้าไม่พูดเนี่ยหนูก็นึกคุณป้าย้อนเวลามาจากสมัยกรุงศรีนะคะคุณป้ารักลูกชายคุณป้ายังไงพ่อกับแม่ไอเขาก็รักไอแบบนั้นละค่ะแล้วทำไมไอแต่งงานเข้าบ้านคุณป้าไปต้องโดนรังแกข่มเหงแบบนี้ด้วยละคะแถมยังต้องเอาเรื่องหน้าอับอายที่ตัวเองทำร้ายลูกสะใภ้มาอวดมันน่าภูมิใจตรงไหนละคะหรือว่าต้องให้หนูส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลโนเบลละคะปากก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้ดีมีเงินมีการศึกษาแต่ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยหยุดที่นี่นะถ้าเธอไม่รู้อะไรอ่ะเธออย่าพูดดีกว่าคนอย่างไอ้อ่ะได้แต่งเข้ามาในบ้านฉันอ่ะก็ถือว่าบุญแล้วนะก่อนแต่งอ่ะไม่เคยรู้เรื่องการบ้านการเรือนเลยฉันนี่แหละเป็นคนสอนให้พ่อแม่เขาน่ะดีแต่ผลิตลูกมาน่ะคงไม่เคยสั่งเคยสอนกันเลยมั้งที่ไอ้นี่ทุกวันนี้ได้น่ะก็เพราะฉันเพียงคนเดียวอ่ะฉันว่าพ่อแม่เขาน่ะต้องมาขอบคุณฉันด้วยซ้ำแม่ค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่จะดุด่าว่ากล่าวจะจิกหัวใช้งานยังไงหนูก็ไม่เคยว่าแต่นี่แม่มาว่าพ่อแม่หนูหนูรับไม่ได้นะคะแล้วทำไมฉันจะว่าไม่ได้ล่ะพ่อแม่ของเธอน่ะวิเศษวิโสมาจากไหนแม่รู้ไหมคะที่หนูไม่หย่าเพราะว่าหนูอดทนมาตลอดหนูกลัวพ่อแม่หนูจะเสียใจแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วค่ะว่าการที่ทำให้พ่อแม่หนูเสียใจคืออะไรคือการที่หนูท
นให้แม่มาจิกหัวใช้งานหนูแบบนี้ไงคะฝากบอกลูกชายแม่ด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่เขตหนูจะไปหย่าเมกไอไอป้าเมย์ครับไอไปไหนเหรอครับก็จะอะไรซะอีกล่ะก็ไม่มุกตัวดีเนี่ยสิมายุยงลูกสะใภ้ฉันให้ไม่ฟังฉันและแถมยังจะมาขอหย่ากับลูกชายฉันอีกนะป้าเมย์ครับผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับมุกนะครับความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ควรจะต้องเข้าใจกันช่วยเหลือกันให้เกียรติกันนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนเหยียบตลอดเนี่ยก็คงไม่มีใครทนได้หรอกครับอีกอย่างมูก็เพิ่งมาบ้านวันนี้วันแรกนะครับคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดไอ้ได้ขนาดนั้นหรอกผมว่าไอ้น่าจะคิดเรื่องอย่างมาสักพักแล้วนะครับทุกคนที่นี่ก็มีตากันหมดก็น่าจะรู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ใครถ้าป้าเมย์ยังไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองต่อให้ป้าเมย์จะมีลูกสะใภ้ดีขนาดไหนหรือว่ามีลูกสะใภ้อีกสักกี่คนก็ไม่มีใครทนป้าเมย์ได้หรอกครับเฟยนี่แต่คงจะโดนแม่มุกเนี่ยปั่นหัวมาใช่ไหมถึงได้หลงกันจนโง่หัวไม่ขึ้นอย่างเนี้ยนางมารร้ายแบบเนี้ยอย่าแต่งเข้ามาในบ้านเลยเข้ามาก็ไม่มีทางสงบสุขได้หรอกขอโทษนะครับป้าเมย์นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวผมป้าเมย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งนะครับประตูอยู่ทางนี้ครับเชิญผมไม่ไปส่งนะครับนี่หมายความว่าอย่างไรเนี่ยฮะเตะก็หมายความว่าเราตัดขาดจากเธอไงล่ะต่อไปเนี้ยครอบครัวเราจะไม่คบค้าสมาคมหรือว่าเกี่ยวข้องกับเธออีกเชิญได้แล้วพวกแกจะเสียใจมุกแม่ขอโทษด้วยนะมาบ้านแม่ครั้งแรกก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยอะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่หนูต้องขอบคุณแม่แล้วก็ขอบคุณพี่อติมากกว่าที่คอยดูแลมุกเป็นอย่างดี